สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เพจดังได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับแพ็กเกจทัวร์จีนเวรี่ VIP ที่กลายเป็นกระแสหลังจากนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการอัดคลิปรถตำรวจนำขบวนนักท่องเที่ยวจีนอำนวยความสะดวกหลายอย่างตั้งแต่ยกกระเป๋าให้ลัดแถวตรวจคนเข้าเมืองจนกลายเป็นกระแสก่อนหน้านี้นั้นล่าสุดเพจลุยจีนได้ออกมาโพสต์แฉต่อระบุว่าพบแพ็กเกจทัวร์จีนเที่ยวไทยแบบ VVIP ดังกล่าวยังคงเปิดขายอย่างปกติไม่เกรงกลัวโดยทางเพจระบุข้อความว่าล่าสุดลูกเพจส่งมาพวกเอเจนซี่ยังคงขายแพ็กเกจทัวร์จีน VIP รับผ่านด่านตม.สนามบินไทยตามปกติกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตบริการตามปกติครับลูกค้าที่น่ารักไม่ต้องห่วงจะกลัวอะไรกับแค่เคยขึ้นข่าวหน้าหนึ่งที่ไทยก็แค่เสียงเห่าหอนรอให้ผ่านพ้นไปคนทำงานเขาต้องหาเงินต่อไม่รอและบนหน้าเว็บไซต์ก็ยังสามารถซื้อได้ตามปกติหลายร้านกลับมาเปิดบริการอย่างคึกคืนอีกครั้งส่วนรถแต่งเหมือนตำรวจนำขบวนนั้นยังไม่มีข้อมูลว่าลดรอบลงหรืองดไปก่อนจากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนโพสต์คลิปวิดีโอว่าเข้ามาเที่ยวในไทยแล้วใช้บริการรถของตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรขับนำเพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมกับจ่ายเงินเพิ่มกับตำรวจนอกจากนั้นยังมีตำรวจท่องเที่ยว1นายมาอำนวยความสะดวกขณะเดินออกมาจากเครื่องบินเพื่อพาไปช่องทางพิเศษโดยที่ไม่ต้องรอคิวเหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอาชญ์ไกรทองบอกถึงกรณีคลิปตำรวจไทยขับรถนำขบวนนักท่องเที่ยวจีนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องการใช้รถว่าได้รับอนุญาตหรือมีคำสั่งจากใครหรือไม่และมีอำนาจหน้าที่แค่ไหนอย่างไรซึ่งจะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยคาดว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะใช้ระยะเวลาไม่นานส่วนประเด็นการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้จะมีความผิดทางอาญาด้วยหรือไม่นั้นว่าหากนำรถส่วนตัวไปดัดแปลงก็เข้าข่ายผิดอาญาด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางต้นสังกัดได้ออกคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่สปกทั้ง3นายแล้วส่วนประเด็นที่นักท่องเที่ยวสามารถออกจากช่องทางตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็วนั้นจากการตรวจสอบแล้วพบว่านักท่องเที่ยวได้ทำข้อมูล e-visa มาตั้งแต่ต้นซึ่งตามปกติจะใช้เวลา3นาทีประกอบกับเวลานั้นมีคนมาใช้บริการน้อยจึงสามารถเดินทางออกมาได้อย่างรวดเร็วเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงว่ามีความผิดปกติในเรื่องนี้กรณีดังกล่าวนั้นก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คลิปตำรวจไทยที่เป็นไวรัลในประเทศจีนกล่าวถึงสาวจีนที่มีการทดสอบใช้บริการตำรวจไทยว่าใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างตามคำร่ำลือจริงหรือไม่โดยในคลิปนั้นเป็นผู้หญิงที่ระบุว่ามีตำรวจไปรับถึงประตูเครื่องบินเดินนำทางยกกระเป๋าเปิดประตูรถให้ขับรถนำเปิดไฟฉุกเฉินไซเรนจักรยานยนต์ 6,000 บาทรถเก๋ง 7,000 บาทแป๊บเดียวถึงที่พักสะดวกสมคำร่ำลือล่าสุดพลตำรวจตรีอาชญ์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวโดยหลังจากที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการด่วนให้เจรตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจจริง3นายโดยเป็นตำรวจท่องเที่ยว1รายเป็นรองสารวัตรกองกำกับการ3รับผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมิสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจบก.จราจร2นายในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีหม่อมหลวงสันติกรวรวรรณผู้บังคับการกองบังคับการท่องเที่ยว1สั่งการให้ผู้กำกับการ3ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามสั่งการแล้วตามหนังสือกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1สำหรับตำรวจจราจรทั้ง2นายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการออกคำสั่งสืบสวนข้อเท็จจริงพร้อมกับออกคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจจราจรและสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้กำกับการรองผู้กำกับการและสารวัตรที่ควบคุมกำกับตำรวจ2รายนี้ด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากสั่งการให้ตรวจสอบทุกประเด็นทุกมิติไม่ว่าจะเป็นใครสั่งการประสานงานมีอำนาจหน้าที่แค่ไหนอย่างไรพร้อมประเด็นรถที่ใช้ในการนำขบวนมีการนำรถหลวงรถทางราชการมาใช้ส่วนตัวหรือไม่ตรวจสอบรถยนต์ที่ปรากฏในคลิปทุกคันที่เกี่ยวข้องและให้ตรวจสอบย้อนหลังไปว่าเคยมีพฤติกรรมแบบนี้ทำเป็นขบวนการหรือไม่ต้องตรวจสอบทุกข้อสงสัยของสังคมให้เกิดความกระจ่างโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจรตำรวจดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดและสั่งกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายทุกสังกัดห้ามปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวมิเช่นนั้นจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดทุกราย铁人们泰国真离大谱了就我和我妈想去那个芭提雅玩几天然后我正订那个接机那个车呢然后上台就问我需不需要警察来接我我寻我犯事儿了给我抓起来结果一问我才知道这人的服务就只要加钱啊就当地的警察开警车来接你还可以给你开道哎就警察开车给我们前面夸给我们开道就不堵车了就真够闲的了然后我问了警察开警车是7000泰铢开摩托车是6000主要是我也没见过啥样我就一样都点了一个
走吧，咱先去这个泰国带你们见见警察。姐们太吓人了，我们刚下飞机就看见警察。姐、哎，哇哇塞，天哪！我以为警察是在门口接机，结果在飞机下面接机呀、啊。咱就是说本来以为这警察叔叔就是带我们走下机场，结果办资料的时候他哭嚓把门打开了，不用排队。我去，这签证五分钟就办完了。我去，行李也不用排队了。姐们马上就能看到我订的警车和警摩托了。哇，这个是我们的车，这个是警车，这个是警摩托。哇，这俩警察有点帅呀、啊。Thank you. 姐姐们，他说我可以坐警车一起走。Thank you. 我这辈子第一次坐警车。我去，真的是一点都不堵车。他一拉那个警笛，车就都荡开了。我们好像到了。姐姐们太狠了，这本来三个小时路程，一个点就到了。行了，铁们，今天就这样式的了。我打算和我妈早点睡，明天一起看一个巴迪亚的 VIP 大秀。